แล้วเกิดการทะเลาะวิวาทมินว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติมันเป็นเรื่องเออร์เจนที่สำคัญมากๆแล้วคนที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายแล้วอ่ะมันคือเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างหนักเขาก็พูดกลับมาว่าก็ตรงนั้นไม่มีผู้ชายอยู่หรอน้องน้องให้เขาช่วยไปก่อนสิเกิดขึ้นนะฮะก็คือว่ามีผู้พิการทางสื่อสารและได้ยินนะครับผมก็คือมาพักที่โรงแรมของเราแล้วเขาก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยมาด้วยซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 5-6 คนแต่ว่าที่อยู่ในห้องเนี่ยก็คือมีแค่2คนนะครับซึ่งเขาเนี่ยไปอาจจะไปดื่มที่อื่นมาก่อนแล้วก็กลับมาที่นี่ประมาณเวลา 01:40 กว่าอะไรเงี้ยครับจนพอมาถึงที่นี่เนี่ยผู้จัดการของร้านผมเนี่ยก็บอกว่าไม่ให้เข้าแล้วพอเขาดูเมามากแล้วด้วยเวลาร้านอาจจะปิดแล้วด้วยก็เลยเซโนไปบอกว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยความประนีประนอมตอนแรกเขาก็เหมือนยอมแล้วก็โอเคเดี๋ยวให้น้องอีกคนนึงอ่ะพาไปซื้อที่เซเว่นนะถ้าซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ซื้อได้ก็ซื้อซึ่งพอไปที่เซเว่นเนี่ยเขาก็ไม่ขายให้อยู่ดีพอด้วยเวลามันเกินลิมิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็กลับมาที่นี่เพื่ออยากได้เครื่องดื่มมากๆจนผู้จัดการเนี่ยเคลียร์แล้วว่าโอเคยูขึ้นไปสลีปดีกว่าสลีปนะอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปนอนอะไรอย่างเงี้ยครับจนผู้จัดการเนี่ยเห็นท่าว่ามันไม่ดีละก็เลยโทรตามพี่มอสมาซึ่งพี่มอสเนี่ยผู้ที่โดนทำร้ายเนี่ยคือหลับไปแล้วแล้วก็คือโอเคพี่มอสก็ตื่นมาเพื่อที่แบบโอเคมาดูความเรียบร้อยซึ่งพอคนนั้นขึ้นไปนอนพี่มอสก็มาแล้วผู้จัดการผมก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรละงั้นขอกลับก่อนละกันอะไรอย่างงี้พอกลับไปปุ๊บร้านม่อนกับร้านมอสอ่ะคืออยู่ติดกันคือเป็นห้องแถวติดกันนะคะก็เลยเหมือนแบบว่าก็เลยมีผู้จัดการอยู่ประมาณ2คนก็คือผู้จัดการร้านน้องม่อนแล้วก็คนที่เฝ้ากะดึกของน้องมอสซึ่งน้องที่เฝ้ากะดึกอ่ะผู้ชายเขาก็ค่อนข้างกลัวและหวาดระแวงเขาก็เลยแบบรีบโทรแจ้งมอสให้รีบมาโทรแจ้งปุ๊บเสร็จเนี่ยคือเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีที่เราจะมีหลังร้านที่มันเชื่อมกันได้ที่เราล็อกไว้อะไรเงี้ยซึ่งแบบเขาไอ้รีเซพชันของพี่มอสเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วคือต้องมาตามให้ผู้จัดการร้านผมเนี่ยไปช่วยเพราะด้วยอาจจะเขาจะอยู่อ่ะคนมึนเมามาเยอะอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบแก้สถานการณ์ได้อะไรเงี้ยซึ่งฝรั่งคนนั้นที่เป็นรัสเซียเนี่ยก็พยายามที่จะบุกรุกเข้ามาหลังร้านเลยเพื่อที่แบบจะมาเอาแอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็บอกว่าไม่ได้เราไม่ขายให้เขาก็มีท่าทางไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนขึ้นไปนอนแล้วลงมาอีกรอบนึงเนี่ยอันนี้คือเป็นวิกฤตแรกที่เป็นเกิดขึ้นคือเริ่มคลุ้มคลั่งแล้วก็จะต่อยผู้ชายทุกคนที่เดินเข้ามาไม่ว่าใครก็ตามที่เดินมากับผู้หญิงก็พี่มอสเพิ่งมาถึงตอนนั้นก็เลยมากันเหตุการณ์แล้วก็ให้แขกผู้เข้าพักคนอื่นอ่ะเดินแบบขึ้นลิฟต์ไปใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือเขาก็มีอาการคลุ้มคลั่งพี่มอสก็เลยพยายามขอไหว้เนาะใช้ภาษามือในการแบบออกมาเพราะว่าเราไม่สามารถสื่อสารด้วยการพูดกับเขาได้อะไรเงี้ยก็คือพยายามแบบplease ทำดาวนะแบบทำทุกอย่างให้มันดูแบบใจเย็นๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยก็พี่มอสจะทำแบบนั้นตลอดเวลาเลยเราเริ่มโทรหาตำรวจเนี่ยประมาณเริ่มตอนที่แบบเขาขึ้นไปนอนละแล้วเขาลงมาใหม่อันนี้คือเริ่มโทรแล้วเพราะว่าลงมาใหม่นี่ไม่ใช่ละเราก็เลยโทรหาตำรวจเพื่อแจ้งความว่ามีเหตุเกิดขึ้นแล้วซึ่งในเวลา02:00แล้วเกิดการทะเลาะวิวาทมินว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติมันเป็นเรื่องเออร์เจนที่สำคัญมากๆแล้วคนที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายแล้วอ่ะมันคือเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างหนักอ่ะแล้วตำรวจก็กว่าจะมาก็คือจากสน.ห้วยขวางเนี่ยมาที่บ้านเราเนี่ยคือเราก็เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์เนาะเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบตีเวลาว่าสักประมาณ10นาทีให้20นาทีด้วยนะครับซึ่งเวลาที่ตำรวจมาเนี่ยก็ยังประมาณสักที่เรากะกันไว้วัน40นาทีคือมาถึงนะประมาณ30นาทีเนี่ยเราเห็นเหตุการณ์ว่ามันไม่ได้ละมันไม่โอเคละเราก็เลยโทรย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเอ้ยพี่อยู่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะเขาก็พูดกลับมาว่าก็ตรงนั้นไม่มีผู้ชายอยู่หรอน้องน้องให้เขาช่วยไปก่อนสิซึ่งพอมาถึงเนี่ยก็มาถึง2คนซึ่งไม่สามารถที่จะจับคนนี้ได้พอตัวค่อนข้างใหญ่แล้วตำรวจเนี่ยอาจจะตัวเล็กกว่า2คนนะครับแล้วมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยนำเขาไปที่โรงพักไม่ได้ก็เลยต้องรอใช้เวลาคุยอีกประมาณนึงอ่ะเลยประมาณเกือบชั่วโมงเลยมั้งถ้าดูจากภาพกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งตำรวจบอกว่าให้พี่ชายเราอะไปแจ้งความก่อนโอเคพี่ชายเราก็ทำตามกระบวนการเนาะพอแจ้งความเสร็จปุ๊บเนี่ย คือเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีอาการคลุ้มคลั่งแบบนี้นะพี่เพราะว่าแบบเขามาเหมือนพูดกับผู้จัดการเราว่าเราก็ทำมือแบบดมมืออะไรอย่างเงี้ยมันมีสารเสพติดหรือมีอะไรหรือเปล่าในตัวอะไรเงี้ยเราก็เอาคลิปทุกอย่างให้เขาดูไม่เราไม่ได้ให้เขาดูพี่ชายเราเนี่ยถามเขาว่าผมมันมีกล้องวงจรปิดเต็มร้านเลยแล้วทุกมุมด้วยพี่อยากดูภาพไหมว่ามันเป็นแบบไหนว่าเขามีท่าทีแบบไหนสิ่งที่ได้กลับมาคือไม่ต้องหลอกน้องไม่จำเป็นเขาเป็นฝรั่งมันคุยยากเดี๋ยวก็เดี๋ยวไกลเกลี่ยกันเอาอะไรอย่างเงี้ยจนเหตุการณ์ในสน.เนี่ยมันก็สักพักละเขาก็เลยให้นั่งแบ่งฝั่งกันจนเขาคุมตัวฝรั่งคนนี้ไปแต่ว่าเราไม่แน่ใจนะว่าไปด้วยวิธีไหนหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไม่ได้เห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยจนพอไปถึงปุ๊บมันเป็นภาพที่อยู่กันสองคนพี่มอสเล่าให้เราฟังนะว่าแบบตำรวจอะออกไปข้างนอกหมดเลยแล้วทิ้งเขาไว้แล้วเขาก็เดินมาเหมือนแบบเดินมาแบบคุมหัวพี่มอสนั่งอยู่นี่แล้วเขาเหมือนเดินมาแล้วก็แบบยืนค่อมหัวแต่ไม่ได้ทำอะไรนะซึ่งเราก็คิดว่าเอ้าแล้วอยู่สน.แล้วมันสามารถเดินได้ใกล้ตัวขนาดนี้ถ้าคนจะโดนต่อยอีกก็คงโดนฟรีอีกสักรอบหนึ่งมั้งถูกปะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าการทำร้ายร่างกายอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่มันควรจะเกิดขึ้นกับใครก็แล้วแต่คือมินอะทราบอยู่แล้วว่าข้อกฎหมายทุกอย่างต้องเป็นตามกระบวนการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เรามีข้อสงสัยคือ 1. ทำไมถึงไม่มีการตรวจปัสสาวะ 2. คือไม่รู้ด้วยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนมีแค่ชื่อของเขาซึ่งเขาไม่มีพาสปอร์ตติดตัวก็ยังไม่ได้พาสปอร์ตเขาแต่ว่าสามารถที่จะปล่อยตัวเขาเนี่ยออกมาในที่สาธารณะได้เราเลยวอรี่ตรงนี้ว่าเอาแล้วถ้าสมมติว่าปล่อยตัวมาณเวลานั้นอาจจะเคลียร์กันเสร็จสักประมาณตี 5โอเคอาจจะมีการสั่งเมาหรืออะไรเกิดขึ้นเราไม่แน่ใจแต่ว่าพอออกมาแล้วเนี่ยเขาคือแล้วเราจะตามจับเขาได้ยังไงบ้างถ้าเราก็เลยสืบหากันเองว่าโอเคคนนี้เป็นใครในเช้าวันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยจนโอเคเรารู้แล้วว่าเรามีพาสปอร์ตเรามีใครอะไรบ้างเรามีแล้วเรารู้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าตำรวจทำอะไรอยู่ตอนนั้นใช่แล้วตอนนี้กว่ามินจะตัดสินใจโพสต์คือผ่านไปประมาณ3วันเหตุเกิด25ใช่จนแบบเราก็ไม่ได้รับการแบบติดต่อจากเจ้าหน้าที่แค่แจ้งมาว่าที่มอสให้ปากคำเพิ่มเติมในวันรุ่งขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นก็คือเขาจะออกนอกประเทศในวันที่3แล้วซึ่งรอผลนิติวิทยาซึ่งจะเหมาะคุณหมอที่จะมาเนี่ยในโรงพักก็คือวันที่2 ตุลาซึ่งเราแจ้งว่าเอ้ยมันจะค่อนข้างล่าช้าไปหรือเปล่าคะถ้าเขาออกไปแล้วจะทำยังไงตำรวจแจ้งว่าไม่เป็นไรก็ให้เขาออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอเขากลับเข้ามาแล้วค่อยดำเนินคดีทางกฎหมายอีกทีหนึ่งซึ่งเราก็แบบว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเขาไม่กลับเข้ามาเลยล่ะเพราะนี่ไม่ใช่เคสแรกที่เกิดขึ้นกับคนไทยผมรู้สึกว่ามันละหลวมเกินไปสำหรับตัวผมนะเพราะว่าคือเราดูจากภาพเองจากกล้องวงจรปิดหรือว่าคุณอยากได้พยานมีกี่ปากเรามีพยาน 3-4 ปากเลยรวมถึงภาพที่ทุกคนจะได้เห็นเลยว่าแบบมันชัดเจนขนาดไหนว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยซึ่งทำไมคุณตำรวจถึงยังไม่อยากได้ภาพอะไรเงี้ยนึกออกปะแล้วพี่ชายเราเป็นสายคอมพอมไมซ์มากๆหมายถึงว่าพยายามแบบไม่ได้มีการต่อสู้ไม่ได้มีการทำแอคชั่นว่าเฮ้ยอะไรอย่างนี้เลยไม่มีเลยทั้งนั้นคือมีแค่ภาพที่ please หยุดนะใจเย็นๆนะคำดาวนะเรารู้สึกขับแค้นใจตรงที่ว่าแบบคือพี่ชายเราคอมพอมไมซ์ขนาดนี้แล้วทำไมคุณถึงแบบยังไม่เย็นลงหรือว่าคุณถึงยังพยายามที่จะแอทแทคเขาวะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเราก็คงไม่ยอมนึกออกปะตั้งแต่ที่มอสโดนนะคะเขาก็ถูกเตะเข้าตรงนี้แต่พอเราถามเขาก็จะบอกว่าแบบไม่เป็นไรหรอกไม่เจ็บเลยนิดหน่อยอะไรแต่ว่าภาพที่เราเห็นหรือว่าแผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็แผลที่เราเห็นเรารู้สึกว่าเขาก็คงพูดคือไม่อยากให้ตัวเราเป็นห่วงไม่รู้สึกว่าการทำร้ายร่างกายไม่ใช่เรื่องปกติและการที่ไปพูดไปถามเขาบางทีสภาพจิตใจเขายังไม่พร้อมเราก็ไม่อยากเอาแผลเนี่ยไปเป็นแรงกดทับแต่เราเป็นครอบครัวเราเป็นพี่สาวสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการที่เราจะช่วยน้องให้ได้มากที่สุดเพราะว่าทางครอบครัวไม่โอเคเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือณตอนแรกเราไม่ได้อยากมาโพสต์ให้มันเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยเรามันไม่ใช่ point ของเราอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเพราะว่าเราแจ้งทางตำรวจไปแล้วเผื่อใครจะสงสัยนะว่าแบบทำไมถึงไม่ไปแจ้งความจะมานั่งพูดทำไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแจ้งแต่วันแรกณเวลานั้นเลยอยู่แล้วนะครับเราทำทุกอย่างเพื่อที่คนคนหนึ่งในครอบครัวมันจะช่วยเหลือกันได้ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่ได้ต้องการระบบอะไรที่มันรวดเร็วหรือทันใจเราเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายแต่สิ่งที่เราคือเป็น question สำหรับครอบครัวคือความปลอดภัยของเราใช่เพราะว่าตอนนี้คือมันไม่มีอะไรมาคอนเฟิร์มให้เราเลยว่าแบบเวมันจะไปทางไหนหรือว่ายังไงหรือมันจะเป็นยังไงหรือว่าคือปล่อยให้เขาออกนอกประเทศไปหรอแล้วรอเขากลับมาหรือยังไงแล้วอะไรจะการันตีได้ตรงนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่ในขั้นตอนไหนเราก็ไม่ได้ทราบอะไรเลยอะค่ะคือที่เรามาพูดเนี่ยด้วยเราเป็นผู้ถูกกระทำด้วยรวมถึงว่าเราพูดแทนคนไทยทุกคนเนาะที่อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งถ้าเราก็อยากจะเดินไปหาตำรวจในมุมที่เราพราวและภูมิใจว่าแบบคุณจะปกป้องเราได้ก็ได้ฝากแต่ว่าให้ดำเนินการทางด้านกฎหมายอย่างถูกต้อง ที่สุดอะค่ะก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรไปมากกว่านี้ก็คือแค่อยากให้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการแล้วก็ดูระยะเวลาขอบเขตความเหมาะสมตามที่เป็นค่ะ